ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ต้องขออนุญาตที่จะสวมหมวกนะคะเพราะว่าฝนยังพรำอยู่เลยค่ะแล้วก็พรำอยู่ทั้งคืนด้วยสดชื่นเป็นพิเศษจริงๆสำหรับต้นไม้และวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องบ่วงนะคะคำว่าบ่วงเนี่ยฟังดูแล้วมันดูเหมือนอะไรที่มันติดมันคล้องเราไว้มันอึดอัดมันไม่ค่อยมีอิสรภาพนะคะเช่นบ่วงกรรมบ่วงของความยึดมั่นถือมั่นที่ต้องถามว่าบ่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรถ้าเรามองว่าใจของเราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเรามองสิ่งนั้นอย่างตรงตามความเป็นจริงไม่มองด้วยความอยากของเราสิ่งนั้นไม่ได้เป็นบ่วงแต่ความอยากของเราต่างหากที่เป็นบ่วงความอยากของเรามันเข้าไปเกาะหรือไปยึดไปติดสิ่งที่เรามองเห็นนั้นแล้วก็จะดึงเข้ามาเป็นของเราแบบเพ้อเพลินกับมันสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องรู้ทันมีหลายท่านที่มาปฏิบัติในอานาปานสติภาวนาแล้วก็กลับไปอาจจะดูวันนี้เป็นการดูเพื่อที่จะทำให้การตอกย้ำการทำงานที่จะทำให้เราแกะความเป็นเหยื่อของบ่วงนะคะคือการย้ำซ้ำเพื่อจะทำให้เราสดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นความซ้ำที่สดแต่ถ้าตอกย้ำบางทีตั้งใจเกินไปนะคะต้องทำให้ได้ต้องรู้สึกว่าเราต้องทำได้คนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เมื่อใดที่มันมีความตึงจนกระทั่งเราเองก็ไม่เห็นการปฏิบัติของเราเป็นธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะติดบ่วงของการปฏิบัติก็ได้นะคะความเป็นบ่วงที่เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความอึดอัดมันก็เข้ามาทางนี้แหละค่ะพอตามองเห็นมันเกิดความปรารถนาความพอใจความยินดีนะคะความปรารถนาที่เป็นความพอใจความยินดีมันจะทำให้เรานะคะเข้าไปติดบ่วงหรือกับดักตรงนี้ที่มันเป็นลักษณะของความเพ้อเพลินได้ความเผลอเพลินสำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นความประณีตความละเอียดนะคะเป็นสิ่งที่แบบมันไหวอย่างไม่รุนแรงแต่มันเนียนๆมันไหวไม่รุนแรงก็คือมันดูเหมือนกับมันละลิกละลีมันไม่โจ่งครึ่มแต่ว่ามันทำให้เราติดอกติดใจภาษาอย่างเงี้ยเรียกว่าเราตกเป็นเหยื่อของความปรารถนาที่จะอยากได้นะคะบ่วงจะเกิดขึ้นตรงที่เรามีความปรารถนาที่จะเข้าไปครอบครองเนี่ยแหละค่ะสิ่งนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปจับต้องครอบครองมันเราก็จะเหมือนเป็นคนที่เข้าไปติดอกติดใจบ่วงก็จะเกิดขึ้นนั้นทางตามองเห็นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือกลับไปที่ลมหายใจแล้วสังเกตใจของเราเห็นหนึ่งลมหายใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเหมือนกับเครื่องมือหรือว่าการฝึกปฏิบัติเป็นวิหารธรรมในอานาปานสติก็คือกลับไปที่ลมหายใจรู้ทันลมหายใจเมื่อใดที่เราเห็นว่าลมหายใจของเราเนี่ยมีกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เราเห็นการทำงานของกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่เนี่ยเราจะยับยั้งชั่งใจได้การยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันก็เหมือนเรามีดิสเบรกเรามีสติคือรู้ตัวพอรู้ตัวเนี่ยมันก็เกิดความทั่วพร้อมมันเกิดลักษณะที่มันไม่เข้าไปติดกับมันยืนดูมันเห็นชัดเมื่อเรายืนดูเราเห็นชัดยืนดูเรารู้ทันสภาวะนั้นแล้วเราไม่เข้าไปติดกับไม่มีบ่วงอันเนี้ยรอดพอเห็นภาพไปเรื่อยๆนะคะเพราะหนึ่งลมหายใจเราเห็นของสวยได้ค่ะมันสวยค่ะมันสดชื่นค่ะมันได้ฝนค่ะแล้วมันก็ผลิค่ะลักษณะของการผลิการเบ่งบานการงดงามตามหน้าที่ของธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันคือความสวย
แต่หน้าที่ของเราโดยธรรมชาติของการปฏิบัติของเราคือสวยมันก็สวยอะค่ะแต่ไม่ใช่สวยของฉันเราอาจจะมีความพอใจยินดีดูรู้รับปล่อยการเข้าไปยึดหรือครอบครองหรือตะคุบหรือเอามาเป็นของฉันคือให้เราอยู่แค่เพียงเราเห็นความยินดีแล้วเรากลับไปที่ลมหายใจแห่งสติถอนความยินดีถามว่าแล้วสิ่งนั้นเราจะไม่ปฏิบัติต่อมันหรือเปล่าเปล่าเราปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างไม่มีบ่วงเพราะเราทำกับสิ่งนี้อย่างที่สิ่งนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ของฉันนะคะเสียงคุณแม่ชักเริ่มบี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปตรงไหนเย็นมากก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้แหละค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศที่นี่เย็นเมื่อคืนนี้ก็มีลมด้วยนอนหนาวเลยนะคะเป็นลักษณะของการทำงานตามฤดูกาลที่เราต้องแข็งแรงวันนี้คุณแม่ถึงต้องสวมหมวกไว้ก่อนดูเป็นสาวไปนิดนึงนะคะขอประทานโทษค่ะแต่ว่ามันมีละอองเล็กๆที่ไม่ถูกศีรษะคุณแม่เอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะพอเราเริ่มเดินออกมาอย่างเห็นธรรมชาติที่มันเริ่มสงบนะคะเริ่มมองเห็นสิ่งที่มันเคยเป็นสิ่งที่มันเคยเป็นอีกเชฟหนึ่งแล้วมันมาอยู่อีกเชฟหนึ่งอย่างอันเนี้ยค่ะนี่คือก้อนหินที่คุณแม่มานั่งเมื่อ2ปีที่แล้วจนกระทั่งปีที่แล้วมันเริ่มแตกทีละชิ้นจนปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นเสี่ยงเลยนะคะก้อนหินก้อนนี้ก็เป็นก้อนหินที่อยู่ในดินที่เราขุดน้ำแล้วปรากฏว่าเราก็เจอก้อนหินใหญ่นะคะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆแสดงความเป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือมันแตกมันปิและลักษณะการปิมันก็ซุดตัวลงไปกองแม่ชีกิฟต์เขาก็ขอเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ที่บ้านพี่ติ๋งก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งก็เป็นก้อนหินที่เราเห็นเขาฝังอยู่ในดินก็คงมีอายุหลายทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นก้อนที่มันแข็งแรงแต่มันก็ใหญ่พอที่จะให้คุณแม่ขึ้นไปนั่งได้แล้ววันที่ขึ้นไปนั่งก็ยังจำได้ว่าพระอาทิตย์ทรงกรดแล้วก็เราก็นั่งก้อนนี้ตอนนั้นไม่มีต้นไม้เลยน้ำก็ยังไม่มีเลยแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องอยู่ที่ไหนและถ้าใจของเราเย็นได้ที่ตรงนั้นก็จะเย็นได้มันตอนที่เราทำงานตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเรายากลำบากอะไรเพราะเรายอมรับสิ่งที่มันจะต้องทำตรงนั้นนะคะทีนี้เวลาที่เรายอมรับแล้วเราไม่ยอมจำนนต่อการทำงานที่ยากลำบากเนี่ยเราจะมีความสุขในการทำงานสนุกอยู่กับการแก้ปัญหาแต่ว่ามันจะไม่หนักใจคือถ้าใครแบบบางทีมันไม่เป็นปัญหาน่ะแต่มันหนักใจมันเหมือนมีบ่วงมาคล้องใจเราพอมันมีบ่วงมาคล้องใจเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันก็แตกอะค่ะเราก็ยอมรับได้มันควรจะไปอยู่ในที่อีกที่หนึ่งซึ่งแม่ชีที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนอยู่ก็มาขออนุญาตแล้วก็เก็บเอามาเผื่อคุณแม่จะเอาไว้ใช้ทำอะไรในเกี่ยวกับการสอนให้เห็นตัวอย่างว่าเห็นไหมของที่มันอยู่เป็นโอพันปีอะมันก็ยังสลายได้แล้วจะมีอะไรล่ะที่เธอจะเข้าไปครอบครองมันมาเป็นของฉันได้มันไม่มีแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันเป็นสิ่งที่แค่เพียงเป็นปรากฏการณ์ที่มันมาแล้วไปถ้าใจของเราเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างเป็นตามที่มันเป็นเนี่ยเราจะไม่ติดกับหรอกค่ะนี่คำว่าบ่วงเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ถึงเราจะใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเราในขณะนี้คือก็มีตามองเห็นอยู่มีหูได้ยินอยู่หูได้ยินเสียงมันก็มีเสียงสรรเสริญนินทาตามันก็มองเห็นความสวยความไม่สวยความพอใจไม่พอใจมันไปเกิดที่ใจใช่ไหมคะลิ้นลิ้มรสถูกใจก็เรียกว่าพอใจหรืออร่อยไม่ถูกใจก็เรียกว่าไม่พอใจหรือไม่อร่อยภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เราต้องเข้าไปสังเกตใจถ้าเราพอใจเราก็จะเผลอเพลินเราก็จะเข้าไปติดบ่วงแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็จะมีลักษณะของการปฏิเสธอึดอัด
เพราะฉะนั้นไอ้สุดโต่งเนี่ยคิดแบบพอใจไม่พอใจเนี่ยอันนี้ต้องระวังเห็นความพอใจก็สั้นๆเห็นความไม่พอใจก็สั้นๆอย่าไปเพลินอยู่กับความพอใจแล้วก็รังเกียจความไม่พอใจหรือว่าจะเอาชนะสิ่งที่ไม่พอใจเราอาจจะเป็นคนที่สร้างบ่วงมันขึ้นมาเองก็ได้คำว่าบ่วงเนี่ยมันมาจากการไม่รู้เนื้อรู้ตัวของเราถ้าเราพอใจเราก็รู้ว่าพอใจในลักษณะของการพอใจที่เรารู้อยู่อย่างสั้นๆ นั้นมันจะไม่เผลอเพลินไม่ถึงกับเมาหมกติดอกติดใจเมื่อใดที่คุณเข้าไปเผลอเพลินคุณจะเข้าไปสู่การเมาหมกติดอกติดใจมันมีเสน่ห์บ่วงมันเหมือนเครื่องที่มันร้อยเสน่ห์มันมีเสน่ห์ที่เราจะไปเกาะมันไว้นะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเราก็ไม่พอใจเราก็มักจะต่อสู้เอาชนะมันมีลักษณะของการตีอกล่ำไห้มันลืมหลงไปด้วยอารมณ์มันอึดอัดมันคับข้องเราจะสะอึกสะอื้นโศกเศร้าระทมใจคร่ำครวญตีอกล่ำไห้ถึงความลืมหลงอันเนี้ยถ้ามันถึงความลืมหลงเนี่ยมันเป็นบ่วงได้ยินเสียงคนที่ด่าทอเราเราก็รู้สึกไม่พอใจทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นกับฉันได้แล้วเราก็พูดซ้ำวนเวียนนะคะเหมือนจะเป็นการขอความเห็นใจอ่ะคนตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันสะอื้นเนี่ยบ่วงเอาใหม่ทีนี้ถ้าเผื่อเราก็เห็นละสองอย่างคือทั้งพอใจความไม่พอใจมันปรากฏขึ้นบางทีมันก็มีความลังเลมันไม่แน่ใจมันเกิดภาวะฟุ้งซ่านสงสัยเกิดอาการเอายังไงดีจะอี้จะอั้นมันเอออวยมันมีลักษณะเหมือนไม่ชัดเจนนะคะมีลักษณะเหมือนทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่เชิงมันเฉยๆแต่มันเป็นการเฉยๆแบบมันไม่แฮปปี้อ่ะมันก็งั้นๆแหละเงี้ยอาการอย่างเงี้ยต้องสังเกตเพราะไอ้โมหะตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเรายังตัดสินใจไม่ถูกทีนี้อาการที่เราเข้าไปแก้ไขในสิ่งที่เรากำลังอวยอยู่เนี่ยคือเราต้องรู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีตามันมีการทำงานของตาซึ่งมันก็เป็นกายมองเห็นสิ่งนั้นแล้วมันมีความรู้สึกซึ่งมันเป็นอาการของจิตให้เรากลับมาหนึ่งลมหายใจให้ดูความรู้สึกให้เราเหมือนเอกใจหน่อยว่าเฮ้ยเราควรจะกลับไปเผลอเพลินกับมันหรือเข้าไปตีอกล่ำให้กับมันหรือเข้าไปลังเลสงสัยกับมันหรือให้กลับมาที่ลมหายใจซึ่งเป็นเพื่อนของเราเป็นบ้านของเราให้กลับมาที่ใจเราถ้าเราเห็นใจของเรามันรู้สึกหนึ่งลมหายใจเข้าให้สังเกตอย่างมีสติว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นอย่างไรมันคลายคืนค่ะมันไม่ทนอยู่ได้เลยค่ะแม้กระทั่งความรู้สึกที่เราชอบมันก็คลายคืนที่ไม่ชอบก็คลายคืนทั้งชอบและชังและเฉยมันคลายคืนหมดมันไม่มีอะไรทนอยู่เลยถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าไปเกาะมันไม่สร้างมันมีสิ่งที่เป็นกลไกบางอย่างของการทำงานของกายกับใจของเราโดยเฉพาะไอ้ความรู้สึกมันเป็นจิตตสังขารมันปรุงแต่งจิตอันนี้เราจะแม่นมากเลยเราจะกลายเป็นคนที่มีความเข้าใจในสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ความเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันจะทำให้เราปฏิบัติต่อมันอย่างงดงามนะคะคุณแม่ก็มองเห็นความเห็นเมฆเนาะเห็นความชุ่มชื้นเห็นน้ำ
ได้ยินเสียงวันนี้เรามองไกลดีกว่าเราลองฝึกมองทุกอย่างไกลออกไปให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของธรรมชาติในฤดูฝนวันศุกร์ที่ออกจากที่นี่มันร้อนวันอาทิตย์ฝนตกเราจะรู้ไหมว่าขณะที่เราก้าวไปในแต่ละก้าวบนหนทางเนี่ยมันจะมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางอีกมากมายมีคนที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อีกมากมายในโลกใบนี้ตรงไหนที่พอที่จะเกิดได้ใบตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นเร็วก็ฉุดช่วยกันไปข้างบนเนี่ยมีติ่งของดอกไอ้ของใบแล้วแต่อาจจะยังต้องอาศัยน้ำเลี้ยงนะคะคุณแม่ก็มีเวลากับชีวิตที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างถอดถอนความพอใจในโลกนี้และถอดถอนความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติจะยาวสั้นขนาดไหนถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอิสระในการก้าวเดินของเราไม่เป็นมนุษย์ติดบ่วงของนายพรานที่มันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีอารมณ์เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าขณะนั้นมันจะเรียกว่าสุขเวทนาหรือจะเรียกว่าทุกขเวทนาหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นอทุกขมสุขเวทนาไอ้ความรู้สึกชอบชังเฉยเนี่ยเป็นงานที่เราต้องเห็นแล้วเมื่อเราเห็นเราจะไม่เป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นถ้าเราเผลอเพลินเราจะทุกข์ฝนตกมาช่วยหญ้า 3-4 กอนี่แหละล่ะอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนว่าเราไม่ควรจะปลูกอะไรกับสิ่งที่เราจะลำบากคือเราจะทำอะไรในชีวิตที่เรามีเวลาไม่มากแล้วเราก็มีงานเยอะคำว่ามีเวลาไม่มากแล้วงานเยอะเนี่ยเราต้องบริหารจัดการเวลาที่น้อยแล้วงานเยอะอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนทีเดียวนะตาของคุณแม่เนี่ยก็สอดส่องไอ้สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยแหละค่ะก็คือไอ้ต้นไม้ที่มันขึ้นของมันเองได้มันแห้งยังไงมันก็ขึ้นของมันได้นะเราควรจะปลูกสิ่งนั้นแหละตรงเนี้ยปลูกในสิ่งที่มันพึ่งตัวเองได้ในสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็เห็นอยู่ 2-3 เรื่องก็จะมีต้นเงาะป่าต้นเนี่ยค่ะเราเรียกว่าต้นงวงช้างแล้วก็เห็นไมยราบก็กำลังเป็นที่ขึ้นชื่อว่าไมยราบญี่ปุ่นรับซื้อนะคะก็อาจจะเป็นการหาประโยชน์ได้จากต้นไม้อย่างเช่นอันเนี้ยมันก็คือคุณแม่ว่ามันก็คือธรรมชาติของเขาคือถ้าเราเลี้ยงเขาให้โตแบบเขานะคะเขาก็จะเป็นเขาที่งดงามเราเป็นอาคันธุกะที่มาอยู่กับเขาอย่างงดงามลดเสียงเราลงดูเดินใกล้กันมากเลยอยู่ตรงถนนนั่นขยับตัวนั่นแหละค่ะบินไปร้องไปเป็นธรรมชาติบางอย่างที่เราเห็นเขาทุกครั้งนกเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรเราบางอย่างนะอยู่ตรงไหนก็จะรักษาคือตอนนี้เราก็ต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมที่นี่ให้เป็นเราก็จะไม่ดันทุรังทำอะไร
ที่มันฝืนกับธรรมชาติตรงนี้เหมือนเราก็รู้ว่าหินตรงเนี้ยมันแตกง่ายเราก็จะเอาเขาไปทำอะไรในสิ่งที่มันล่อแหลมกว่าการที่จะเสื่อมสลายเราก็รู้จักใช้เขานะคะคุณแม่ขออนุญาตมองขึ้นไปโอเห็นคุณย่าแตกเยอะเลยเห็นต้นไม้อย่างนี้แล้วก็ใจชื้นเลยล่ะคือสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะกลับมาวันนี้ทีมงานเขาจะต้องไปเอาต้นไม้ที่ไร่เจริญยิ่งอีกวันหนึ่งคือเราก็ต้องแข่งกับรถขุดที่เขาจ้างมาขุดที่จะให้เป็นน้ำเพราะว่าเขามีเขาเรียกเวลาของเขาส่วนเราก็สงสารต้นไม้ก็ล้อมกันบางทีต้นไม้ที่ล้อมมาหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็คงเป็นห่วงว่ามันจะรอดไหมเนี่ยแต่เอาเถอะมันเป็นการเรียนรู้คุณแม่เองวันนี้ก็ส่งทีมจาก SCS 2ไม่รู้กำนันคิวอยู่ที่ตรงไหนก็ตรงเข้าไปช่วยเลยส่งกลุ่มที่ทำบางหวังมาที่นี่เพื่อเตรียมทำการสร้างไอสวอลชั้นอีกหลังหนึ่งเพื่อคณะแม่ชีคณะแม่ชีทำงานหนักเราต้องดูแลทำงานหนักมากแต่ก็ให้คนที่สมัครใจอยู่เลยนะคะคุณแม่ไม่บังคับใครเลยเข้าใจว่าตรงนี้ต้องมีหลังเขาเดี๋ยวต้องมีคนบอกว่าคุณแม่ระวังสุขภาพนะเจ้าค่ะระวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเย็นไงมันเริ่มเย็นแล้วคุณแม่ก็เดินเข้าป่าแล้วล่ะเนี่ยจะไปดูต้นไม้ที่เราห่วงอยู่เราปลูกไอสวอลไว้ข้างในมันมีต้นไม้บางอย่างที่ในช่วงที่มันร้อนมากๆแล้วคุณแม่ต้องแบบทำใจเลยนะคือต้องทำใจไว้เลยว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยไว้ก่อนแล้วก็ฝนก็มาช่วยให้มันง่ายขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเราจะยากแล้วเนี่ยคือบริเวณที่เราจะเข้ามาในส่วนของทาราฟาร์มแล้วล่ะค่ะเราจะเริ่มมองเห็นน้ำที่มันอยู่ในถุงน้ำของเราเนี่ยแล้วเราก็จะใช้ระบบของการไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วก็มีสมาร์ทที่มันหมุนเวียนก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะบรรดาอามาทั้งอามาจินตนาอามาปานีก็ดีมากเลยทุกคนก็อยากช่วยให้คุณแม่มีไอ้สมาร์ทหรือไดโวเนี่ยก็เลยแบบ2คนก็ช่วยกันก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะมันก็จะเห็นอันนี้แหละค่ะที่คุณแม่จะกลับมาทำในเฟสของเดือนสิงหานี้เพราะมันยังมีฝนอยู่มองไปรอบๆเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเขาขุดน้ำให้เรายังไม่เสร็จดีแต่คราวนี้เขาต้องมาทำให้เสร็จเพราะเราก็ได้แบบที่ชัดเจนและได้วิธีการที่จะทำให้เกิดตัวอย่างที่นี่มันเป็นงานตัวอย่างนะคะคือคุณแม่ขอบอกก่อนว่าที่นี่มันคืองานตัวอย่างแล้วเราจะถอดองค์ความรู้ของเราเองแบบชาวบ้านเลยค่ะแบบชาวบ้านอะฟังแล้วรู้เรื่องอะชาวบ้านแต่ว่านิสัยไม่เป็นชาวบ้านที่แบบพูดมากยุแยงไม่เป็นอันนี้คือต้นปีบขึ้นเองได้ด้วยเนี่ยปีบแล้วก็มีต้นไม้เลื้อยบางอย่างเลื้อยกับปีบดอกสีขาวถ้าเขาเลื้อยแล้วเขาไม่ทำลายต้นไม้ใหญ่ก็จะไปด้วยกันอันนี้ปล่อยได้เลยปีบต้นนี้เดินต่อไปอีกหน่อยนะคะมีคนดูไหมคะมีคนดู430ค่ะบอกว่าบรรยากาศน่าอยู่มากขอให้
คุณแม่สุขภาพแข็งแรงฝนกำลังทำทำอยู่เจ้าใช่ใช่ใช่ฝนพรำฝนพรำก็เมื่อกี้จามแล้วนะมองไปไกลๆนะฝนทั้งนั้นนะภูเขาไม่เห็นนะคะถ้าคุณแม่ขึ้นสูงก็จะเห็นอย่างนั้นเลยตอนนี้เราหลบมาหน่อยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราจะมีคนติดตามประมาณนี้นะ400 500เป็นแฟนคลับอ่ะไหนลองกันหน่อยสิเดี๋ยวถามนิดนึงเดี๋ยววันนี้ต้องทำกันฮะซีแคลิฟอร์เนียค่ะก็มีอเมริกาไต้หวันออสเตรเลียยุโรปนะคะแล้วก็อาจจะมีสบายดีพี่น้องเราพม่าก็อาจจะสังเกตไปเรื่อยๆแต่คุณแม่อยากจะให้กำลังใจอย่างนี้นะคะว่าการที่เรามีบ่วงที่เราสร้างมันขึ้นมาพอตามองเห็นมันไปเผลอเพลินครอบครองเนี่ยบ่วงมันเกิดขึ้นพอหูมันได้ยินเสียงเรารู้สึกปฏิเสธไม่ชอบคนมานินทาเราเนี่ยคือบ่วงหรือบางทีมันเกิดภาวะของความลังเลสงสัยมันซึมมันซ้ำซากอย่างเงี้ยดึงกระดูกสันหลังขึ้นจำไว้เลยว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ดึงลมหายใจเข้าไปยังอ่อนโยนยาวๆลึกๆสู้ต่อที่จะมองเห็นว่าไอ้ที่ชอบชังเฉยน่ะมันก็แค่มาให้จ้าเอ๋ละบายบายให้มันเอ๊ะแล้วก็เข้าใจละอ๋อย่าตกไปเป็นเหยื่อของมันอย่างเงี้ยค่ะลองฝึกไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราหว่านโปรยเอาไว้เป็นความชำนาญเนี่ยมันจะให้ร่มเงาเมล็ดพันธุ์แห่งโพธินะคะเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิที่มันเติบโตอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะให้ร่มเงากับชีวิตเหมือนคุณแม่มองไปดูต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บนภูเขาพอมันถูกทำลายไปแล้วก็ปลูกแถวที่สองที่สามเนี่ยค่ะปลูกเชื่อมเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างป่าตรงนี้กลับมาได้และป่าตรงนี้ก็จะเป็นป่าที่จะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะถอดแบบออกมาส่วนไหนเป็นไม้กินได้ส่วนไหนเป็นพืชผักสวนครัวก็ต้องเตรียมทำเฟสที่สองของเราก็คือการทำยังไงให้เราอยู่รอดให้ได้ถ้าในสถานการณ์ที่ถูกล็อกอีกในเฟสที่หนึ่งเนี่ยเราทำได้ว่าเรากินกันอยู่ประมาณสักอ่ะ100คนเฮ้ยถ้าเราคราวนี้เรามีคนมาอยู่กับเรามากกว่า100คนล่ะเราจะทำยังไงเนี่ยเราก็สร้างความแข็งแรงของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ตามมาดูต้นไม้ที่เขาไปล้อมกันมาตามดูหน่อยเห็นเมื่อวานนี้เขาก็ยกกันอยู่แถวๆนี้เราก็ยืนกลับมาจากกรุงเทพก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ายาวสูงเขาปลูกมาประมาณสัก20ปีค่ะทีมงานตัวจากกำลังคิวค่ะทีมสัตว์ใจดีแต่คนกำลังเดินทางไปอยู่เขาพงสัตว์ครับแล้วไม่ไปที่ไร่เขาเหรอจ๊ะนี่ไงเริ่มต้นอะไรกันบ้างล่ะเนี่ยต้องขอบคุณคุณนาฏที่แบบมาช่วยขุดให้นะคะล้อมก็ต้องมีต้นจันทร์ต้นต้นจิกมีจิกด้วยเหรอนี่มีเถาวัลย์ด้วยนะเนี่ยเถาวัลย์นี่แล้วมีน้ำไหลให้สังเกตดูสิน้ำไหลมีมะกอกป่าจันลิงกระพี้จัดมีจันลิงต้นอะไรเหรอจันลิงกระพี้ป่ากระพี้จันกระพี้รู้จักนี่ดูสิน้ำไหลขอไปดูหน่อยน้ำจากไหนเนี่ยไหลมาจากไหนกันจ้ามาจาก2ล้านลิตรโอ้ยนี่ไงมาอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมพอฝนตกพรำทั้งคืนเนี่ยดินตรงเนี้ยที่จริงเขาก็ขุดเอาไว้นะตอนนั้นว่าจะปลูกอะไรถั่วเถออะไรกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาอีกแล้วเนี่ยคราวเนี้ยคุณแม่ปลูกเองเลยอยู่ในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่สอนเราต้องมาจากข้างบนนั่นแหละนี่เธอได้ยินเสียงน้ำไหมเดี๋ยวเดินตามมาก่อนมันเงียบซะจนคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำไหล
นพรำเนาะนี่ไงคะไปหาดูสินี่เราเอาไผ่เข้ามาด้วยเหรอต้นไผ่อ่ะเอามาไว้ให้พี่ควายเหรอบุญหนุนบุญหนุนเผือกไหมอันนี้ต้นกล้ามปูต้นกล้ามปูยังไม่ได้ยกมานะจ๊ะก็เยอะอยู่นะเนี่ยหลายต้นอยู่อันนั้นต้นโพต้นมะไฟเอาละโอ้โหนี่มองไปฝนตกลูกฝนตกไกลๆไม่ย่อท้อเลยนี่ไงเนี่ยอินทนินอะไรของเราเนี่ยเนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำเหมือนนักสืบประมาณค้นหาน้ำได้ยินเสียงน้ำไหมเนี่ยน้ำมาจากนี้นี่ไงน้ำไหลมาจาก2 ล้านลิตรจริงๆด้วยนี่ไงเห็นน้ำไหลไหมจุ๋มต้องดูผมขึ้นไปนิดนึงปะมันไหลจากอะไรหาต้นทางให้คุณแม่ก่อนหุ้ยน่าดีใจนะไอ้ที่อินทนิลที่เราปลูกอยู่เนี่ยตะแบกอินทนิลสลาวเนี่ยดูสิเจ้าคะคุณแม่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วเฮ้รอดนะเนี่ยแต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าดูสินะตอนช่วงวันเสาร์ยังดูเหี่ยวๆเนี่ยเนี่ยโอ้ยอ้าวปุ๋มระวังนะเนี่ยเหี่ยวๆเช้าๆแต่พอถูกฝนตก24 ชั่วโมงแปลงใช่ปุ๋มเอาแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะได้ค่ะปากบ่อค่ะงั้นเราขึ้นไปข้างบนไปดูปากบ่อกันเลยงั้นตรงนี้เราก็ทำน้ำตกที่มันไหลจากนี่แล้วลงเข้าไปในเส้นทางถ่ายไว้ให้อาจารย์ทองก้อนดูสิลูกผมจะผมถ่ายไว้ว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่น้ำไหลแล้วเอาก้อนหินสีแดงเนี่ยมาวางตรงนี้ลูกแล้วถ้าน้ำมันขึ้นไปที่2 ล้านลิตรแล้วมันไหลอย่างนี้แล้วมันไหลไปเนี่ยลูกวิธีการปุ๋มฝากไว้นิดนึงได้ไหมปลูกต้นไม้ตามเส้นทางที่ไหลไอ้ที่เขาเอามากองไว้เนี่ยอย่ามาถามคุณแม่ว่าปลูกตรงไหนน้ำไหลตรงไหนปลูกตรงนั้นง่ายๆเลยทำตามที่ธรรมชาติสอนเราเราเรียนรู้เราไม่ได้เก่งหรอกเราเรียนรู้นี่ไงมันไหลอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันไหลอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ปลูกมันไปเลยเนี่ยค่ะเนี่ยต้นนี้มันยังรอดแล้วเลยเนี่ยตะแบกเนี่ยจำเส้นทางน้ำไว้ลูกหนูปักไม้ไว้ก็ได้ที่จริงเราปลูกตอนนี้เลยก็ได้นะเราเอารถเหียบมาใช่ไหมคะเราก็ตั้งเลยคุณแม่นะชอบเขียนทุกอย่างลงบนแผ่นดินเนี่ยตั้งเลยเขาก็มาถูกทางแล้วล่ะที่เขาตั้งเนี่ยเราก็จะเชื่อมระหว่างป่านี้ไปดูป่ายางนาอะพูดเรื่องบ่วงอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราสรุปเรื่องบ่วงกันก่อนถ้าอยากตามคุณแม่เดินมานี่เลยไปจบลงที่ก้อนหินที่พอจะคุณแม่แบบพิงได้ก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนละค่ะก็วันพรุ่งนี้เห็นว่าจะส่งรถกอล์ฟมาเท่าที่ดูแล้วเหมือนจะยังไม่ต้องเอามาก็ได้ไหมลูกดูสิจะไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เขาทำถนนหนทางก่อนไหมหรือว่าอยากจะถวายวันพระใหญ่คุณแม่น่ะแล้วแต่เลยลูกศิษย์มีอะไรก็ให้สิ่งนั้นหรือว่าคุณแม่ต้องการอะไรแล้วเป็นประโยชน์สิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์ก็พิจารณากันไปอย่าให้เป็นภาระอันนี้คือต้นชมพู่มะเหมี่ยวยังไม่ตายถูกย้ายหลายครั้งนะคะก็มาอยู่ตอนนี้พวกพืชผักผลไม้กินได้จะมาอยู่ฝั่งนี้หมดฝั่งนี้เราจะเรียกว่าเฟสของทาราฟาร์มโอ้โหดูน้ำนี่สิ
ฮ้ยมีบัวกระด้งด้วยอ่ะอ้าวชมชมแอบมาเหรอเนี่ยชมก็เป็นเจ้าพ่อบัวกระด้งนะชมอ่ะปาดชมนี่มีตั้งหลายกอน่ะถ้าคุณแม่ดูนะ1 2 3 4 5เนี่ยเขาทำงานโดยไม่ได้สั่งหรอกเพียงเราบอกว่าเออตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นบัวกระด้งจ้ะก็ดีมากเลยมาตรวจงานแล้ว1 2 3 4 5 6งั้นอีตรงบ่อหัวใจโพธิสัตว์น่ะเดี๋ยววันที่12เนี่ยคงเห็นบัวกระด้งเราแล้วล่ะค่ะแล้วก็จิกทั้งหลายที่เอามาจากเสถียรพวกนี้เป็นต้นไม้ที่มาจากเสถียรนะคะเนี่ยต้นธงต้นธูปเนี่ยอย่าไปเอาออกเลยปักไปเลยสวนครัวรั้วกินได้นะคะเริ่มมาทางด้านนี้แล้วเอาละเราจะกลับมาสรุปเรื่องบ่วงยังไม่ได้จบแต่ว่าเวลาหมดแล้วเพราะวันนี้เราจะใช้เนี่ยเรามีน้ำบาดาล นะคะ3บ่อท่านเชื่อไหมคะเราเปิดใช้อยู่บ่อเดียวนะตอนเนี้ยสำหรับการกินอยู่หลับนอนอันนี้เป็นบ่ออำนาจทางปัญญานะคะเป็นบ่อของพ่อจอยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ร้อยวันคุณพ่อเนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องของเทียนที่แม่ต่ายทำแล้วก็ได้มาอันเนี้ย1บาดาลเห็นไหมคะ213เราตั้งชื่อบ่อนี้ว่าอำนาจทางปัญญาจากสตังที่คนร่วมเอาเทียนไปเป็นลีดแล้วจอยเขาก็อยากให้พ่ออยู่กับเราอยากให้ครอบครัวของพ่ออยู่กับเราอย่างมีศรัทธาไปด้วยกันฉะนั้นพ่อชื่ออำนาจก็เลยตั้งชื่อว่าให้พ่อเป็นอำนาจทางปัญญาให้ความร่มเย็นนี่ยังไม่ได้เปิดใช้เลยเปิดอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยอันเดียวนั้นเรามี3บ่อตอนนี้เปิดบ่อเดียวแล้วฝนตกอย่างเงี้ยน้ำพอด้วยหน้าที่ของเราคือบริหารจัดการน้ำอย่างมีอำนาจทางปัญญาเมื่อวานนี้ก็คุณพ่อก็ครบ100วันเราเดินอยู่เราก็ยังรู้สึกว่าคุณพ่อยังอยู่ในต้นไม้ใบหญ้าของเรานะคะโอ้อันนี้เยอะเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะก่อนที่จะมาไถนะคะเรามาสระเย็นนี้แหละมะเอาเนี่ยเขาเรียกอะไรคะงวงช้างเนี่ยก่อนที่เราจะไถอ่ะมาเก็บงวงช้างของเราต้นงวงช้างรู้จักไหมคะสีม่วงเนี่ยค่ะเอาไปไหนดีคะงวงช้างเอาไปไว้ที่บริเวณบ่อน้ำที่เราต้องการให้น้ำมันล้นจากภูเขามาละเราเดินขึ้นทางนี้ดีกว่าไหมฮะล่มไม่มีหรือเอาเราสิกล้องอะงั้นมาตรงนี้จบตรงนี้มาแล้วตรงนี้เห็นฝนมาแล้วค่ะคุณแม่นะยังเบิกบานของคุณแม่อยู่เลยเอางี้สินันทวันเธอเอาเสื้อฝนของคุณแม่เนี่ยไปนี่มาถึงแล้วเราเดินทางนี้ได้แล้วเราขึ้นไอซ์วอลเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเรามาทางลัดก็เพื่อจะบอกว่าบรรดาแม่ชีที่สึกไปแล้วหลายคนนะคะมาดูเนี่ยต้นยางนาโอ้ยมีหลายต้นนะชมเอามาหมดบ่อบ้านเราเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเม็ดของหมอนุ้ยไงอีกแสนเม็ดน่ะแต่เดี๋ยวเรามาทำก่อนเดี๋ยวเราทำปาดชมเราก่อนนะคะเนี่ยดูยางนาแข็งแรงไหมคะคุณแม่ขอความรู้หน่อยค่ะยางนาที่เราจะปลูกเห็ดใช่ไหมคะเห็ดกับยางนาเนี่ยดูมาดูร่องน้ำเนี่ยดูก็รู้ล่องน้ำไปทางไหนก็ปลูกไปตรงนั้นแหละฮะไหนบานแล้วเหรอว้าวฉันน่ะไม่ได้มองอย่างอื่นเลยเธอฉันมองนี่เธอเห็นใช่ไหมนี่เนี่ยอีต้นนางๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะล้อมไปปลูกไว้ที่ภูเขากับบริเวณเนี่ยดูลูกอย่างเงี้ยเราดูใบเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นสมุนไพรอ้าวละเรารู้ตำแหน่งแล้วไหนของหมอนุ้ยว้าตอนนี้เป็นฤดูกาลของบัวใช่ไหมเออใช่เอาละอเมซอนเอ่ยบัวเอ่ยแล้วเราก็จะเริ่มสนุกแล้วสิเพราะว่ายางนาของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไปอันเนี้ยจะรอดไหมลูกถามจริงอันเนี้ยรอดไหม
ก็มีตายบ้างเนาะคือช่วงเราก่อนไปมันร้อนมากเลยอันเนี้ยอาจจะตายก็เผาตายก็เผาอยู่ก็เลี้ยงกูอะไรตายก็เผาเผาไปเผาสิ่งที่มันจะทำให้เราไปติดอยู่ในบ่วงเนี่ยอันเนี้ยแล้วเราก็อาจจะต้องดูว่าเอ้ยตำแหน่งที่มันจะตายต่อไปตรงบริเวณเนี้ยมันเยอะนะแม้กระทั่งต้นนี้นะต้นนี้เราซื้อหลายตังค์นะเนี่ยเป็นหมื่นนะจ๊ะเนี่ยเออเธอเวลาที่เขาไม่มีน้ำเนี่ยนี่เขาอยู่ใกล้น้ำมากเลยขอไอ้เครื่องมือหน่อยได้ไหมขอคิดไว้เลยนะคะเครื่องมือถ้ามันเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นซิลเวอร์โอ๊กอย่างเงี้ยมันอยู่ได้เพราะว่ามันไม่ต้องการอะไรมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซิลเวอร์โอ๊กอยู่ได้แซมไปอ่ะเราคนน้อยอะค่ะก็ไม่อยากบอกให้ใครที่ไกลๆมาช่วยหรอกนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีทุนการศึกษาที่ให้เด็กๆปะกะยอยังไม่ได้มารายงานตัวเลยมีก็มาตรงนี้กันก่อนละก็เสาร์อาทิตย์นี้เด็กๆก็คงจะต้องมาเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเนี่ยค่ะดอกบัวบานและของหมอนุ้ยแต่เราใส่ไปหลายต้นนะแต่มันจะรอดสักกี่ต้นมันก็รอดละนะคะ1 2 3 4แล้วมีดอกบัวบาน5 6มีทั้งบัวแดงบัวม่วงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฤดูกาลนี้จะทำให้พวกเราหายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยอันเนี้ยผมจะถ้าเราทำบันไดอ่ะแค่นั้นเองเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็น้ำวิกวางก้อนหินลงไปแล้วก็เดินลงไปเด็กขึ้นมาทำงานเป็นพื้นที่รอดเลยคุณแม่หวังว่าพวกเราจะใช้การเรียนรู้นี้เป็นแหล่งการศึกษาให้กับเด็กๆของเราให้รู้ว่าไม่มีอะไรง่ายเลยแต่เราพ้นทุกข์ได้มรรคคือหนทางทุกอย่างต้องใช้ความรักในการที่จะช่วยและแม้แต่กิ่งลั่นทมที่เราเห็นอยู่เรามาสะบัดสะบัดเราเฮกันแล้วเราก็ปักเข้าไปใกล้ๆบริเวณเนี้ยค่ะก็จะกลายเป็นการขยายผลที่ดีนะคะทำหน้าที่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ทำหน้าที่อย่างไม่ติดบ่วงแห่งมารทำหน้าที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายมีสติปัญญาอารักขาจิตไว้นะคะวิญญาณการรับรู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตัดตัณหาแตะไม่ได้ยังกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปถ้าจิตของเราเห็นเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันสักแต่ว่าความรู้สึกตัณหามีไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งตัณหาคือการเพลินอยู่ในความรู้สึกที่เราเรียกว่าบ่วงนี่เองค่ะลองเห็นความรู้สึกแบบยืนดูรู้ปล่อยความรู้สึกก็แค่อาคันธุกะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและเมื่อเราเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเจ้าตัณหาเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเรารื้อแล้วยอดเรือนเราก็ถอนแล้วอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีวันนี้ฝึกเจริญสติรู้ทันเวทนาตัณหามีไม่ได้กลับไปที่สูตรเดิมของอานาปานสติรู้ทันลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้เมื่ออยากไม่มียึดไม่มีอุปทานไม่มีหยุดฟักตัวในการต่อไปเมื่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มานะคะวันนี้เราไปรับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติลิ้นกระทบรสรู้ว่าอร่อยก็สั้นๆไม่อร่อยก็อย่าตีอกล่ำให้อย่ากินไปอย่างไร้สติปัญญาจงบริโภคอย่างมีสติรู้จักการประมาณในการบริโภคไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายและเมื่อมีอารมณ์มากระทบใจ
จงอ่อนโยนกับสิ่งที่มากระทบที่ใจค่ะอย่าสร้างเงื่อนไขจนเป็นบ่วงหรือเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้เราคงต้องทำอะไรสนุกสนุกกันอีกเยอะทีเดียวเพราะดูแล้วทาราฟาร์มน่าจะเป็นอีกหนึ่งในทางรอดของเราถ้าโควิดจะกลับมาปัญญาเกิดแล้วค่ะเราจะเริ่มแล้วนะคะใครพอมีหัวเผือกหัวมันหัวเอานะตุ้ยนะตุ้ยกลับจากการเช็คอัพคราวนี้พึ่งตัวเองได้ระดับที่แบบได้แล้วนะตุ้ยสั่งการแล้วค่ะจากไล่ภริษาที่เราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะกระชายขิงข่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นกอๆเราจะเริ่มเอามาใส่แล้วเราก็จะทำงานเชื่อมโยงใครมีอะไรเอาสิ่งนั้นมาทำให้เกิดการถอดองค์ความรู้ว่าเราพึ่งตัวเองได้และเราให้คนอื่นเป็นที่นี่จึงเป็นคลังหรือพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะประหยัดพลังงานด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ หาอุปกรณ์มาดึงน้ำที่มีอยู่ใกล้ๆเนี่ยล่ะลูกเข้าไปที่โคนต้น